ลูกก็เข้าใจไม่ได้เรียกร้องกันชายรับพรีเซนเตอร์รุมจนต้องขอเบรกอัปเดตน้องมายูเข้ารบเสียดายไม่ค่อยได้ใช้เวลากับลูกเท่าไหร่วันที่28กันยายน66พิธีกรชื่อดังหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยให้สัมภาษณ์ในงาน NESCAFE Day 2023ที่ชั้น1สยามพารากอนอัปเดตอาการน้องมายูหลังป่วยจนต้องแอดมิดโรงพยาบาลรวมถึงเรื่องที่ฮอตจัดพรีเซนเตอร์รุมจนตนเองต้องขอเบรกไว้ก่อนเพราะมีเข้ามาเยอะเกินไปอัปเดตเรื่องที่น้องมายูอยู่เข้าโรงพยาบาลตอนนี้ก็หายแล้วครับเขาเป็นคล้ายๆกับเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อไวรัสลงกระเพาะเลยมีอาการอาเจียนแล้วก็ถ่ายท้องจนต้องเข้าโรงพยาบาลถามว่าอาการหนักไหมวันแรกๆซึมหลังจากนั้นพอได้น้ำเกลือก็กลับมาร่าเริงเหมือนเดิมปกติไม่ค่อยเห็นน้องเข้าโรงพยาบาลใช่ครับแต่ก็พยายามบอกเขาเหมือนกันว่าคนเราเกิดมาก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายจะไม่เจ็บป่วยเป็นไปไม่ได้แต่เขาจักกังวลใจว่าถ้าเกิดว่าเขานอนหลับแล้วต้องถ่ายท้องออกมาจะยังไงเราก็บอกว่าไม่เป็นไรร่างกายมันจะได้ขับเชื้อโรคออกมาอันนี้มันก็เป็นการได้สอนเขาไปในตัวด้วยว่าคนเราเวลาป่วยมันมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงช่วงที่ป่วยมีอ้อนคุณพ่อบ้างไหมเอาจริงๆนะเราไม่ค่อยมีเวลาให้เขาได้อ้อนเลยเพราะเราต้องไปทำงานเช้าต้องออกไปทำงานกว่าจะกลับเข้าบ้านเขาก็นอนแล้วเลยไม่ได้มีโอกาสที่จะให้เขามาอ้อนสักเท่าไหร่แล้วตอนที่เขาป่วยเราก็ไม่ได้ดูแลเลยส่วนใหญ่จะเป็นคุณหมอเลยเราก็แค่จะโทรไปว่ามายูเป็นยังไงอะไรแบบนั้นแล้วน้องมีมองแงอยากให้คุณพ่อมาดูแลบ้างไหมไม่เราบอกว่าทำงานเขาก็เข้าใจตัวเขาเองก็ไม่ได้มีเรียกร้องที่เราไม่มีเวลาให้โชคดีตรงที่ว่าเขาเป็นเด็กที่เข้าใจจริงๆก็เข้าใจว่าเวลาที่เขาไปเห็นเพื่อนๆมีคุณพ่อที่ไปรับไปส่งเราก็จะอธิบายให้เขาฟังว่าคนเราอาชีพมันไม่เหมือนกันขนาดชื่อคนเรายังไม่เหมือนกันเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นป้าทำงานแบบนี้นะส่วนคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนเขาทำแบบนี้นะหนูก็ต้องเข้าใจนะลูกแต่ว่าป้าก็พยายามจะหาเวลาไปเที่ยวกันนะไปกินข้าวกันนะแอบเสียดายไหมที่เราไม่ค่อยได้ใช้เวลากับลูกเท่าไหร่เสียดายอยู่แล้วแหละครับแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันก็คืออาชีพของเราคือเข้าใจในมุมของคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วต้องมาทำงานที่กรุงเทพมหานครหรือไปทำงานที่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วลูกอาจจะไม่ค่อยได้เจอคือเข้าใจความรู้สึกนั้นเลยว่าเขาอาจจะรู้สึกเหมือนเราว่าเราไม่มีเวลาให้ลูกจริงๆแต่งานก็เยอะจริงๆโดยเฉพาะพรีเซนเตอร์เยอะมากไม่หรอกเราเองก็พยายามดูเพราะเราเป็นคนค่อนข้างที่จะเรื่องเยอะและเลือกเพราะเรามองว่าการเป็นพรีเซนเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปซัพพอร์ตเขาอย่างเดียวนะเขาก็ต้องซัพพอร์ตเราด้วยเพราะแบรนด์แต่ละแบรนด์เขาก็แข็งแรงแล้วก็เหมือนเป็นเกราะให้เราด้วยเหมือนกันแสดงว่าปฏิเสธไปเยอะเหมือนกันมีปฏิเสธไปครับตั้งแต่อยู่วงการมาช่วงนี้ถือว่าฮอตสุดพรีเซนเตอร์รุมสุดเลยไหมหูยฮอตมานานแล้วหัวเราะไม่หรอกพูดเล่นจริงๆก็อาจจะเป็นในช่วงนี้ด้วยเราทำรายการด้วยแล้วพอเรามาเป็นผู้ประกาศก็อาจจะเห็นหน้าจอบ่อยๆเหมือนสะกดจิตเจ้าของแบรนด์ทางแบรนด์ก็เลยอยากให้เราไปร่วมงานด้วยจะมีออกมาอีกกี่ตัวจริงๆก็มีติดต่อมาครับแต่ว่าช่วงนี้ขอพักไว้ก่อนขอก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันเยอะไป